เซฟโลเคชันบันทึกสถานที่ผ่าน GPS แอปดีที่ไม่ควรพลาด Hangout let's go แอปพลิเคชันเซฟโลเคชัน GPS หรือแอปบันทึกสถานที่ผ่าน GPS ของ Reo Innovation ซึ่งเป็นแอปสำหรับการบันทึกสถานที่ปัจจุบันด้วยความแม่นยำโดยการกดเพียงแค่คลิกเดียวช่วยให้ทำการเก็บบันทึกสถานที่โปรดของเราไว้ได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะบันทึกรูปภาพประกอบของสถานที่เก็บไว้ได้ในรายการสามารถที่จะตั้งกลุ่มเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสถานที่ได้และยังสามารถที่จะแชร์ตำแหน่งของสถานที่ไปให้บุคคลอื่นได้ตามต้องการแอปพลิเคชันนี้เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์เราจึงสามารถใช้งานแอปนี้ได้ทั้งในเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตหรือแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเปิด Play Store ค้นหาแอปด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าบันทึกสถานที่เลื่อนหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบันทึกสถานที่ผ่าน GPS ของ Reo Innovation ตรวจดูคุณสมบัติและรีวิวของแอปพลิเคชันทำการติดตั้งแอปพลิเคชันจนเสร็จสมบูรณ์เริ่มต้นการใช้งานเปิดแอปการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์การอนุญาตแจ้งเตือนกดปุ่ม Got it กดเข้าที่แถบเมนูด้านบนเข้าที่แถบ Setting เลือกแถบ Language เพื่อปรับเปลี่ยนภาษาเลื่อนหาแถบภาษาไทยแล้วกดปุ่ม OKสามารถซูมดูตำแหน่งปัจจุบันได้สามารถเลือกประเภทของแผนที่ได้ในที่นี้จะเลือกแบบผสมเมื่อพร้อมแล้วให้กดปุ่มบันทึกสถานที่ทำการตั้งชื่อสถานที่เลือกกลุ่มในตัวอย่างนี้เป็นการเพิ่มกลุ่มใหม่ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึกทำการตรวจดูการเลือกกลุ่มอีกครั้งเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกการบันทึกสถานที่เพิ่มเติมเปิดแอปเราสามารถบันทึกสถานที่ใหม่โดยกดค้างบนแผนที่ถ้าหากว่าต้องการกดปุ่มเข้าใจแล้ว
กดเข้าที่แถบเมนูด้านบนเปิดแถบสถานที่ที่บันทึกไว้ก็จะเห็นข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ออกจากเมนูตรวจดูแผนที่ของสถานที่ใหม่ที่จะทำการบันทึกเมื่อพร้อมแล้วให้กดปุ่มบันทึกสถานที่ตั้งชื่อสถานที่เลือกกลุ่มที่ต้องการในกรณีที่ยังไม่มีกลุ่มให้เลือกทั้งหมดกดปุ่มบันทึกตรวจสอบรายการโดยกดเข้าที่แถบเมนูด้านบนเปิดแถบสถานที่ที่บันทึกไว้ในแถบทั้งหมดจะแสดงให้เห็นรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาการบันทึกรูปภาพสถานที่ไว้ในรายการถ่ายภาพสถานที่เตรียมไว้ก่อนเปิดแอปกดปุ่มเข้าใจแล้วกดเข้าที่แถบเมนูด้านบนเปิดแถบสถานที่ที่บันทึกไว้เลือกรายการที่ต้องการจะเพิ่มรูปภาพสถานที่กดเข้าที่สัญลักษณ์รูปดินสอกดสัญลักษณ์เพิ่มรูปภาพกดตกลงเพื่ออนุญาตให้ Capture Photo การอนุญาตให้ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอเพิ่มรูปโดยเลือกจากคลังรูปภาพเลือกแหล่งที่เก็บรูปภาพไว้เลือกรูปภาพที่จะนำมาใช้ในรายการกดปุ่มบันทึกรูปภาพของสถานที่ก็จะถูกบันทึกไว้ในรายการวิธีแชร์สถานที่เปิดแอปเราสามารถแชร์ตำแหน่งปัจจุบันโดยกดปุ่มแชร์สถานที่กำหนดการแชร์สถานที่ไปให้ผู้อื่นได้ตามต้องการอีกวิธีหนึ่งคือการแชร์สถานที่จากรายการที่บันทึกไว้โดยเข้าที่รายการแล้วกดปุ่มแชร์ซึ่งก็จะสามารถกำหนดการแชร์สถานที่ไปให้ผู้อื่นได้เช่นเดียวกันขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ